้าวมาฟังน้องไก่มูกันก่อนกับครั้งหนึ่งเราเคยรักกันครับกับสิ่งที่เรานั้นเป็นอยู่ให้ผู้รู้ว่าเรานั้นคงไปกันไม่ไหวเธอรู้ไหมว่าควรทำอย่างไรในหนทางที่เรายิ่งเดินยิ่งไกลคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดและทุกอย่างต้องหยุดไว้เพียงแค่นี้ไม่มีอีกแล้วที่เราได้เคยมีไม่มีช่วงเวลาที่แสนดีให้เธอนั้นจำว่าครั้งหนึ่งเรานั้นเคยรักกันเรานั้นเคยได้พบกันก็แม้ว่ามันจะหมดไปในวันหนึ่งหากเธอบังเอิญได้พบใครฉันก็คงไม่เสียใจปล่อยให้เธอไปฉันเป็นได้ให้เธอนั้นได้จำว่าครั้งหนึ่งเรานั้นเคยรักกันเธอได้จำเอาไว้ว่าเราเคยรักกันเอาฟังคอมเมนต์คณะกรรมการดีกว่าครูไข่มุกจ๋าพี่ตั๊กขออนุญาตนิดนึงเนาะพี่แตกอยากจะขอเป็นกำลังใจอ่ะให้หลายๆท่านที่เขาเผชิญภาวะอันนี้อยู่นะคะให้เขาผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆพี่แตกเข้าใจนะถึงแม้ว่าพี่แตกจะไม่เคยเป็นแต่ว่าพี่แตกก็จะมีภาวะเริ่มวัยทองแล้วทีนี้ไข่มุกผ่านพ้นตรงนั้นมาละต่อไปเนี่ยไข่มุกก็จะเจอแต่สิ่งดีๆและแสดงว่าไข่มุกเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆแล้ววันนี้ไข่มุกทำให้พี่แตกขนลุกเลยนี่พี่ลงชมไข่มุกพวกพี่นั่งชมไข่มุกบอกว่าเสียงดีมากเสียงน่ารักเลยอ่ะออกจมูกนิดๆเออมันจะมีแบบขึ้นจมูกนิดๆแต่ว่าแบบขึ้นแบบไม่ได้มากแบบกำลังน่ารักเขาเข้าใจเลือกเพลงตรงร่องเสียงเขาน้องเอเนาะใช่ครับไข่มุกคนที่มายืนบนเวทีแห่งนี้นะครับให้เซียนยังไงอีกนะต้องมีท่าทีว่าประหม่าบ้างตื่นเต้นบ้างวันนี้หนูนิ่งมากเลยไม่มีเห็นเลยอ่ะหนูนิ่งมากเลยหนูต่างจากดาวโดยสิ้นเชิงเลยลูกบางทีแล้วดาวขึ้นมาบนเวทีนี่บางทีสั่นเกรงป๊อป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 คือร้องไม่เป็นเพลงก็มีแต่ไข่มุกไม่มีเลยในวันนี้แต่ว่าออกทีวีเป็นครั้งแรกเลยค่ะเนาะไม่เคยออกทีวีเลยไม่เคยแล้วหนูไม่มีประมาไม่มีสั่นไม่มีอะไรหนูอยากให้คนดูแบบอินกับเสียงหนูอยากปล่อยให้สุดอะไรอย่างงี้โอ้แสดงว่าหนูก็ออกทีวีแล้วลงตัวจริงแก่มั้ยคะไม่ค่ะไม่แก่พูดจริงเลยตัวจริงลงแก่มั้ยไม่แก่ค่ะดูวัยรุ่นมากเลย